โอเคก็คอนเทนต์นี้นะครับเกิดจากการไปซื้อคอมพิวเตอร์มานะคือคอมเครื่องเก่ามันงอแงนะครับก็เลยไปซื้อคอมใหม่ราคานี้พูดเลยก็คือยี่ห้อเนี่ยนะ HP นะ HP Victus นะครับผมใช้ HP นะก็เลยให้เขาลงเกมเก่ามาให้นะครับมันเป็นเกมโอ้เกมสมัยไหน2002อ่ะ2002 2024 20ปีนะครับ Counter Strike นะก็เลยตั้งใจว่าจะพาดูทีละด่านนะครับมันเป็นยังไงเนาะคงไม่เคยเล่นกันมั้งนะครับคงไปเล่นอย่างอื่นที่มันทันสมัยกว่านี้กันนะครับอันนี้ใช้ปืนสั้นนะจุดแถมนะโอเคมันจะมี2ฝ่ายนี่แหละเป็นตำรวจกับโจรครับเสร็จแล้วแล้วดีในมุมที่ไม่ดีเองนะครับไม่ว่ากันนะแล้วก็จะพยายามลองปืนอ่ะจริงๆเนี่ยนะครับก็คือลองปืนลูกซองอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะครับลองปืนลูกซองลองปืนไรเฟิลนะประมาณนี้เนาะลองปืนทั่วไปให้ดูเนาะลองด่านด้วยแหละนะครับบางด่านเราก็ไม่เล่นเนาะคนเรามันไม่สนุกยุคผมต้องบอกว่าไปเล่นที่ร้านนะมันไม่มีคอมนะไม่มีคนใช้คอมมันแพงความเป็นเด็กโอ้อะไรนี่ครับก็ตายแล้วก็เล่นไม่ได้เล่นแต่ดูอย่างเดียวนะครับเขาจะเล่นกันเป็นรอบนะยุคนั้นนะตอนผมเป็นเด็กนะเล่นกันเป็นรอบๆนะครับก็คือจัดการกันให้หมดอ่ะแล้วก็มุมกล้องมันเปลี่ยนได้นะครับเป็นแบบฟรีสไตล์ก็ได้เนาะหรือว่าเป็นติดตามตัวก็ได้นะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เลยอธิบายฉากนะรู้อยู่แล้วหมดก็คืออันนี้จุดที่ตำรวจเกิดนะครับก็คือตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีโกดังเนาะไอ้สองคอนเทนเนอร์นี้รู้จักกันดีเนาะสีแดงสีน้ำเงินนี้คลาสสิกมากนะครับก็เป็นฐานของพวกก่อการร้ายนะโจร นะครับเทอร์เรอริสต์นะก็คือเนี่ยเขาไปยิงมันนะข้างในนะจริงๆไม่ต้องฆ่ามันก็ได้ถ้าเราไปช่วยตัวประกันได้นะครับมันมีตัวประกันอยู่ข้างในนะอันนี้คือระหว่างเรารอนะครับนี่ตัวประกันอยู่นี่พาไปดูนี่โอเคเข้าไปนี่นะครับไปกดช่วยสองคนนี้ oh, no. ขอชนะไปแล้วนะมี4คนแล้วก็นี่ตังน้อยก็พยายามซื้อปืนลูกซองนะนี่คือมารู้ทีหลังเนี่ยว่ามันดูเนี่ยมัน observe ได้นะครับมันสังเกตการในห้องได้แต่เราก็จะเสียตัวไปหนึ่งตัวเนาะแล้วต้องมาดูจอ1กันแบบนี้เนาะจอ2นะจอ2มุมนี้โอ้ได้เปรียบขนาดนี้วะตอนนั้นไม่รู้นะตอนนั้นไม่รู้ผมไม่รู้เพิ่งมารู้เนี่ยแหละจอ3โอเคมุมนี้เลยโอเคให้มันสมกับอาชีพหน่อยอาชีพก่อสร้างเนาะไป upstairs หายเครียดมีอะไรทำเยอะไป outside okay.ใช่นั่นแหละครับแจ้งนะครับผมนั่นแหละครับผมนั่นแหละครับผมใช่ครับใช่ครับผมตายครับผมเฮ้ยอะไรดีๆโชว์เขาไหมเนี่ยตายเขาเฉยเนี่ยตัวนี้ครับโอ้ปืนนี้ผมบอกไว้ก่อนผมนี่ตอนเด็กนี่คือแบบว่าไอ้ปืนนี่ปืนหมอนข้างผมเลยนะตอนยุคก่อนนี่คือแบบพวกตำรวจทหารนี่เขาปืนกลับบ้านนะครับมันสมัยก่อนมันเถื่อนมากพวกชายแดนอะนะครับนี่คือหมอนข้างเลยนะครับเกิน16โอเคอะไรเงี้ยนะครับแต่ความเป็นผู้ใหญ่เนาะพ่อเขาก็เอาลูกกระสุนออกอะไรออกไปวางไว้ไปโอเค
โดนไหมโอเคโอเคจับไปกลับมานี้นะก็มุมนี้มันลงได้นะรู้กันอยู่แล้วนะเด็กโอบอยจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันลงได้นะครับก็คือลงซอกนี้ฮะฮึบเพื่อนสามเลยเข้าไปอีกฮึบซื้อเกราะซื้อระเบิดระเบิดเพลิงกันเนาะระเบิดเฮเลียมแล้วก็ไปดักเหมือนเดิมโจนี้ผมว่าค่อนข้างเสียเปรียบมากๆเหมือนกันนะมันอยู่ข้างในเนาะออกไปจะออกมาอะไรเงี้ยเป็นด่านที่คนเล่นเยอะที่สุดแล้วมั้งผมว่ามันเจอกันง่ายนะครับอาจจะมันจะซับซ้อนแล้วก็กว้างกว่าเนาะประมาณนี้เนาะอันนี้น่าเล่นสุดละแต่มีหลายด่านนะเดี๋ยววันหลังไปดูด่านอื่นนะไปเรื่อยนะครับ เพราะบางคนก็จะแบบอยากเล่นเนาะมันไม่รู้จะเป็นหาเล่นที่ไหนนะครับถ้าไม่แบบให้ร้านมันลงโปรแกรมให้เนาะผมก็สายลงโปรแกรมไม่เป็นอ่ะมันให้แต่ร้านมันลงให้นะประมาณนั้นนะลงเหมือนเดิมนะครับเราลงตรงนี้ได้ตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันนะตอนนั้นก็ไม่ค่อยลงเนาะอ้อมไปวิ่งอ้อมไปนะครับไม่ค่อยมีหนังสือเนาะเฉลยด้วยเนาะเราไม่ได้ซื้อมั้งมันแพงอะนะนะครับ60 บาท100นึงอะหนังสือเอาตังค์มาเล่นเกมดีกว่านะครับโดนไหมมีอะไรนะเสียวอยู่นะเสียงประตูนี่ก็กลัวนะโอ้เอาแล้วมันยิงแล้วมันยิงแล้วดีนะมีเสื้อก่อนเนาะเกือบตายเนาะโอเคพอดีกันไว้โอเคเจอแล้วเออเหลืออีกไม่จบเนาะไหนวะโอเคน่าจะประมาณนี้ลากันไปตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยววันหลังผมพาดูด่านอื่นเนาะเครียดๆมาเล่นดีกว่าจะมีเกมละโอ้มีเยอะเกมอะไรวะแข่งรถก็มีนะแข่งรถรุ่นเก่านะครับ Need for Speed เนาะอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็มันรูปมันไม่น่ากลัวมากอ่ะมันแบบมันเป็นเกมจริงๆเนาะมันไม่ได้โหดมากไม่เหมือนเกมสมัยใหม่โหดจริงนะครับน่ารูปแบบน่ากลัวเลยนี่ยังพอเป็นเกมบ้างเป็นโหดมากเนาะ okay, sir, let's go. จากมานี้นะครับโอเคตายเองไหมเนี่ยโอเคนะ ขออีกนิดหน่อยนะเหมือนแต่ก่อนนะงอแงนะครับอยากเล่นต โอ้ยไปแล้วไปมุมนี้ไม่ดีอย่างนึงนะตกเองนะครับมาเร็วๆนี้ลงร่วงเลยนะครับประมาณนี้นะขอบคุณนะครับ